สาวแพทณปภาพูดถึงความรู้สึกหลังเบนซ์เข้าคุกอีกรอบค่ะจากกรณีของเบนซ์เรซซิ่งอดีตสามีนักแสดงสาวแพทณปภาที่ศาลอาญาสั่งเพิกถอนการประกันตัวค่ะสำหรับหนุ่มเบนซ์เนื่องจากว่าพิจารณาแล้วพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลังจากที่ถูกทางตำรวจแจ้งข้อหาดังกล่าวมีการฝ่าฝืนพรบฉุกเฉินเข้าข่ายผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะจึงถูกส่งให้ไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะล่าสุดเมื่อช่วงวันที่ผ่านมาสาวแพทณปภาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรกผ่านทางรายการตกมันบันเทิงทางช่อง Mcot HD โดยระบุว่าไม่ได้คุยกันโดยตรงกับหนุ่มเบนซ์แต่ว่าหลานสาวอย่างนับนั้นเป็นคนโทรศัพท์ไปถามให้โดยเบนซ์เล่าว่าได้ไปกินหมูกระทะกันที่รังสิตกับเพื่อนระหว่างขากลับมันเป็นทางคู่ขนานที่อีกทางนั้นไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขี่เข้าไปซึ่งขณะวิ่งรถอยู่บนถนนวิภาวดีก็ได้เจอกับรถผลไม้ความอยู่จึงจอดดูอย่างไรก็ตามเบนซ์ยืนยันว่าไม่ได้ชุมนุมจุดเกิดเหตุก็มีตำรวจมาเคลียร์อุบัติเหตุด้วยก่อนจะโดนเขียนใบสั่งพอตำรวจรู้ว่าเป็นเบนซ์จึงให้ไปที่สน.ก็เจอกันอีกข้อหานั่นก็คือพรก.ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับการชุมนุมทำกิจกรรมมั่วสุมซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับเคอร์ฟิวเพราะว่าหมดเขตแล้วนั่นเองค่ะเมื่อไปที่สน.ก็ประกันตัวออกมาได้7คนโดยคนที่โดนข้อหาฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินก็ต้องไปรายงานตัวในเช้าวันศุกร์ก่อนที่เรื่องนั้นมันจะใหญ่โตเพราะว่าโดนถอนประกันคดีฟอกเงินที่อยู่ในระหว่างดำเนินการทำให้ต้องกลับไปอยู่ที่เรือนจำอีกครั้งด้วยวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้จึงจะรู้ในเรื่องคดีซึ่งคดีนี้จริงๆแล้วตัดสินในเดือนสิงหาคมส่วนในเรื่องใส่กำไลข้อเท้าตามตัวสาวแพทเธอเผยว่าถ้าจะให้ถอดได้ก็ต้องไปขอให้เจ้าหน้าที่ถอดให้ต้องมีการรายงานตัวแพทไม่รู้ว่าถอดออกได้ไหมต้องไปถามดูว่าทำไมถึงไม่ให้ใส่กำไลข้อเท้าซึ่งงานนี้ทางด้านสาวแพทยังกล่าวอีกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเบนซ์นั้นหายไปเลยจนแพทรู้ว่าถอนประกันด้วยสิ่งที่แพทพูดเป็นข้อความที่เขาฝากมาจากหลานเมื่อถามถึงความรู้สึกส่วนตัวแพทสงสารเขาเพราะว่าคนส่วนหนึ่งก็ด่าแต่ยอมรับว่าถ้าตัวเขาไม่ออกไปก็คงไม่เกิดเรื่องอะไรแต่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะออกไปนะแค่ไปกินข้าวกับเพื่อนปกติท้ายที่สุดก็อยากจะเป็นกำลังใจให้และนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ที่สาวแพทได้ให้ไว้นั่นเองค่ะท้ายสุดจะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอติดตามเรื่องนี้กันยาวๆค่ะ